สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีคนขอมากันเยอะว่าให้ผมสอนผูกไอดีหน่อยย้ายไอดีหน่อยอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมไม่ลงเพราะผมไม่เคยย้ายไอดีหรือไม่เคยซื้อขายไอดีมันอาจจะไม่รู้ 100% แต่ตอนนี้ผมซื้อไอดีมาแล้วดังนั้นผมเลยมีความรู้ตรงนี้แล้วก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับอย่างแรกคือกดที่ซ้ายบนคือโปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำนะครับคือเชนขวาล่างเนี่ยเชนแอคเคาท์เนี่ยเชนเลยครับหลังจากนั้นมันมีอยู่2กรณี1ถ้าคุณจะย้าย ID หรือเปลี่ยนบัญชีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะเปลี่ยนบัญชีปุ๊บหลังจากนั้นผมก็จะมากดของ ID Game Center ที่ผมใช้เนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาใน ID เก่าของผมเลยโดยทันทีชัดเจนป่ะอันนี้คือกรณีเปลี่ยน ID ส่วนถ้าอยากเปลี่ยนอีกกี่ ID ก็กรอกตามที่คุณมีรหัสนั่นแหละอันนี้คือกรณีผูกมาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยน ID อย่างเงี้ยได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะเอาให้ชัดก่อนอันนี้คือประเด็นแรกนะอันนี้ ID เก่าของผมนะซึ่งได้เล่นไหมบอกเลยไม่ครับเพราะ ID ใหม่แม่งดีกว่าเยอะอันนี้เอาให้เห็นนะครับเนี่ยมันคนละ ID อ่ะชัดเจนเคลียร์นะอันนี้เคลียร์ก่อนหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการผูก ID ทำยังไงนะครับผูก ID มีดังนี้อย่างแรกก็คือในส่วนของผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมซึ่งตอนนี้ผมผูกไปแล้วมันเลยขึ้นแบบนี้เห็นปะต่อไปก็เปลี่ยนผูกก็ไม่สิผมผูกไปแล้วถูกแล้วอีกอย่างก็เปลี่ยนเป็นผูกอีเมลเนี่ยเห็นป่ะมีทั้งเมลทั้งมือถือคุณจะผูกแบบไหนก็ผูกไปเลยอันนี้ผมขยกตัวอย่างให้เฉยนะปึ๊บๆๆสมมุตินะแล้วก็กรอกอีเมลไปครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะส่งรหัสผ่านมาก็กรอกรหัสผ่านนะครับลงในส่วนของตรงนี้หลังจากนั้นก็ยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการผูกอีเมลส่วนถ้าเบอร์โทรใส่เบอร์ไปครับเนี่ยใส่เป็นบัญชีก่อนชื่ออะไรก็ตั้งไปมั่วๆแต่คุณอย่าตั้งมั่วนะอันนี้ผมพิมพ์มั่วเฉยหลังจากนั้นใส่เบอร์ของตัวเองและเดี๋ยวจะมีข้อความส่งมาใน SMS ก็ยืนยันตัวตนเห็นป่ะเหมือนกันถ้าเมลก็คือไปดูในเมลถ้ามือถือก็ดูใน SMS หลังจากนั้นนะครับก็กดยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นในการผูกเพื่อมีคนถามว่าเอาแล้วถ้าผมต้องการที่จะซื้อ ID ล่ะมันเป็นแบบนี้ครับ ID เนี่ยมันคุณก็ต้องไปถามคนคนซื้อก่อนว่าเขาผูก ID แล้วหรือยังหรือว่ายกเมลสมมุติถ้าเป็นกรณียกเมลเบอร์ไม่มีหรอกเพราะส่วนใหญ่คนผูกเบอร์คือแม่งเล่นยาวมันไม่ได้กะขายแบบผมอ่ะผมก็ไม่ได้กะขายถ้าใครสำหรับแบบขายยกเมลเนี่ยมันก็สามารถยกเมลให้ได้เลยถูกปะนั่นแหละมันทำได้นะครับก็คือเอาเมลของอีกคนนึงมาเลยพอหลังจากที่เราได้เสร็จแล้วคำแนะนำเดียวคือเปลี่ยนรหัสผ่านแต่รหัสผ่านเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนใน Google ด้วยนะไปใน Google แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วปั๊บอีกคนจะไม่รู้รหัสผ่านแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในเกมแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านในตัวเกมอีกทีนึงมันต้องเปลี่ยน2ชั้นนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่คุณเปลี่ยนด้วยเบอร์มือถืออันนี้โคตรง่ายเลยคือผูกเบอร์มือถือปั๊บจบทุกกรณีเลยอันนี้มือถือจะง่ายกว่าถ้าได้มาปุ๊บผูก ID กับมือถือปั๊บจบเลยเพราะว่าอีกคนจะไม่มีเบอร์เราอยู่แล้วชัดเจนป่ะเพราะถ้าใครเอาเบอร์ไหนไปผูกเบอร์นั้นคือจบถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านอีกกี่รอบมันก็จะส่งข้อความมาในเบอร์มือถือเราเบอร์เดียวเท่านั้นซึ่งคนที่เราซื้อจะไม่มีเบอร์ของเราอย่างแน่นอนอันเนี้ยเคลียร์แบบชัดเจนแล้วนะดังนั้นผมเลยต้องการจะบอกว่าถ้าใครอยากผูกถ้ากะขายผูกแบบเมลถ้าผูกแบบเล่นยาวๆแบบไม่ขายผูกเบอร์ชัดเจนนะแต่ถ้าผูกไปแล้วคุณจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นเมลได้เช่นกันได้เช่นกันไม่มีปัญหามันให้เราเลือกไงว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนอะแล้วแต่เรานะครับส่วนอันนี้ผมขอกลับเป็น ID อันเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับเข้าสู่ระบบเนี่ยมาแล้วอันนี้คือผมใส่พาสเวิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าถ้ายังไม่ใส่เกมมันจะให้เราใส่อีกทีหนึ่งอันนี้เข้าเกมให้ดูนะครับรอเข้าแป๊บนึงหวังว่าคลิปนี้น่าจะแบบเคลียร์นะว่าสำหรับผูก ID ยังไงย้าย ID ยังไงซื้อขาย ID ยังไงนะครับก็เป็นดังเนี้ยบอกเพิ่มเติมนะครับผมกับแอปแฟตนะครับที่ผมซื้อนะให้แอปแฟตของเป็นตัวกลางเนาะเนี่ยอันนี้ก็ ID เดิมราคาพลังอยู่ล้านหนึ่งประมาณเนี้ยเฉลี่ยก็น่าจะเคลียร์นะฮะสำหรับในการผูก ID ย้าย ID แล้วก็เปลี่ยนบัญชีในการเล่นเครื่องเดียวสามารถเล่นได้หลายบัญชีแล้วแต่ชอบแล้วกันนะที่เหลือจะเอายังไงก็ว่ากันไป